เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทัศนคติแตกต่างทางการเมืองและทางเรื่องนโยบายโควิด1 9เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรจะมีการเซ็นเซอร์เลยถ้าคุณนั่งวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพร,รวมเนี่ยหนึ่งในเหตุผลซึ่งมีการามีการบังคับให้มีการใส่หน้ากากและมีการบังคับให้มีการอยู่บ้านกันได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์ Big Tech ต่างๆเนี่ยพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการเซ็นเซอร์เนื้อหา ที่มาจากฝ่ายซึ่งต่อต้านการล็อกดาวน์ที่มาจากฝ่ายที่ต่อต้านการใส่หน้ากากนะตัวผมเองผมบอกว่าการใส่หน้ากากนั้นเป็นมาตรการซึ่งประชาชนนิยมที่จะทำกันโดยที่เป็นสิ่งที่ทำกันได้โดยที่ไม่ต้องสั่งการบังคับโดยที่มีโทษทางกฎหมายถ้าไม่ใส่แต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเกิดจูๆ่ๆผมไปโพสต์แค่เพื่อที่จะยั่วยวนกวนประสาทสื่อสังคมออนไลน์ Big Tech God s น่งนะฮะ ว่าใส่หน้ากากไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งๆจริงๆแล้วผมเองผมก็ใส่เวลาผมไปเดินห้าสินค้าเนี่ย a c e b o o k และ Twitter เนี่ยก็จะหาเรื่องเตือนขึ้นมาโดยท,ทันทีคนซึ่งไม่พอใจอวิธีการเซ็นเซอร์วิธีการตรวจหรือเตือนการนำเสนอข้อมูลเนี่ยโดย Big Tech เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนหน้านี้ดนอร t ทรัมมันมีประธานาธิบดีเม็กซิโกคนปัจจุบันด้ Mexico, นบบดวยซึ่งเขามอกว่า ที่ Twitter Facebook และ u t u b e เนี่ยนะฮะไปเซนเซอร์นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่เป็นประธานาธิบดีมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและมันการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีในอนาคตว่าเผอๆอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยว Big Tech Go d พวกนี้ก็จะมานั่งเซ็นเซ,นเซอร์ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีหรือประมุขของรัฐของประเทศอื่นคือถ้าเขาจะทำเงี่ยใครจะไปห้ามเขาโพสต์มาเลยเนี่ยมีบทความนี้นะครับ the cool was in silicon valley The cool was in Silicon Valley คือในที่นี้เนี่ยในขณะที่สื่อกระแสหลักทั่วโลกรวมทั้งในไทยเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าโอ้โหนายโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะอำลาตําแหน่งเนี่ยพยายามที่จะให้ประชาชนซึ่งเป็นสาวกบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเพื่อยึดอำนาจจริงๆแล้วการยึดอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่การกระทํานั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ไม่ได้ปลุกระดมถึงขั้นสั่งการว่าประชาชนซึ่งไปชุมนุมที่หน้าแคปิตอลเฮล่ยจะต้องบุกเข้าไป เขาพยายามที่จะส่งให้ทุกคนกลับบ้านด้วยซ้ำไปแต่ว่าเขาก็พลาดในการที่เขาไปให้ท้ายมอบตอนแรกอย่างไรก็ดีมันไม่ได้เป็นการยืดอานาจการทํารัฐประหารในลักษณะที่เป็นครูที่แท้จริงในรอบนี้ถ้าคุณอ่านดูบทความนี้ The Post m o n r เนี่ยก็คือวิธีการปิดปากประชาชนซึ่งมีแนวความคิดในทิศทางที่สวนกระแสหลักสวนกระแสหลักในที่นี้คือไม่ยอมเชื่อผลการเลือกตั้งของสหรัฐ แล้วก็ยังหนุนทรัมป์ต่อไปให้อยู่ต่อให้ได้อะไรประมาณนี้แบบกวนประสาทแบบที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่ยี่ยๆให้เกิดความรุนแรงการไหว้ทวนน้ําในลักษณะนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะมีไหมมันก็อาจจะไม่ควรจะมีแต่ว่าอย่างเราก็ดีมันเป็นสิทธิของประชาชนที่จะมีทัศนะอย่างนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นครูที่แท้จริงเนี่ยมันคือตอนที่สื่อกระแสละหลักในสังคมออนไลน์ในยุคนี้คือ Tech God s เนี่ยนะฮะ t w i t t e r YouTube และ a c e b o o k เนี่ยเลือกที่จะปิดบัญชีทั้งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบรรดาผู้สนับสนุนซึ่งอยู่ในขั้วอนุรักษนิยมนี่คืออำนาจใหม่อำนาจใหม่ในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่กองทัพซึ่งสามารถยึดอำนาจประชาชนได้ในเมื่อสหรัฐอเมริกามีรัฐธรรมนูญซึ่งทหารนั้นยังไงยังไงเขาก็จะต้องพิทักษ์นี่นะฮะทหารสหรัฐเขาไม่สามารถยึดอำนาจได้ต่อให้เขาอยากเขาก็ยึดไม่ได้แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยาก แต่ฝ่ายซึ่งยึดอำนาจได้ด้วยการปิดกั้นโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยคือฝ่ายซึ่งเป็นฝ่ายถือเทคโนโลยีที่สามารถถอดบัญชีทุกคนได้ตามอำเภอใจไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube, Channel, Twitch และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอำนาจใหม่ในเวลานี้ คือฝ่ายซึ่งยึดอำนาจจากประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในรอบนี้และอำนาจใหม่ในเวลานี้คือ Big Tech Gods